ดวงเดือนธันวาคมราศีกุมช่วงนี้ชีวิตอยู่กับการติดต่อดำเนินการเรื่องบ้านเรื่องรถหรือไม่ก็สถานที่ประกอบการถือว่ามีความสุขสบายดีแต่ก็มีบางครั้งเบื่อขี้เกียจไม่อยากทำอะไรการงานนับว่ายังก้าวหน้าไปได้ด้วยดีหรือจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานหากเปลี่ยนไปแล้วก็คงจะหางานใหม่ได้ไม่ยากยังมีผู้ใหญ่คอยนิยมชมชอบอยู่สรุปแล้วงานยังดีอยู่ครับต้องขยันหน่อยการเงินคุณหาเงินมาได้แต่เก็บเงินนั้นไม่ได้เลยจะติดขัดในเงินทองในช่วงนี้แต่จะมีคนคอยช่วยเหลือหากจะหาเงินแนะนำว่าควรเป็นเงินที่ได้จากต่างถิ่นต่างแดนฉะนั้นลองหาเงินจากช่องทางอินเทอร์เน็ตมีเกณฑ์จะได้เงินจากต่างถิ่นความรักถือว่ายังดำเนินไปได้เรื่อยๆคุณมักจะมีปัญหากับแฟนในเรื่องของความหวาดระแวงกันหลายท่านจะต้องห่างจากคนรักสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่แนะนำให้รอไปสักระยะหนึ่งจะดีกว่าเจอแต่คู่เทียมสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าจะมีก็คือคุณมักไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงทำเอาคุณขี้เกียจความขยันลดน้อยลงหากเป็นชายช่วงนี้ความตื่นตัวทางเพศอาจจะลดน้อยลงบ้างหากเป็นหญิงก็ควรที่จะหมั่นตรวจภายในเอาไว้บ้าง